รอยล้าวของรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องนะครับต่อให้พลเอกประยุทธ์จะลงไปที่กระบ,บี่ร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างมีความสุขและว,วันนี้มีการโพสต์รูปนะครับ หน้าตาอารมณ์เจาะนะครับถ่ายรูปเก๋ไก๋สวยงามตาหวานในเสื้อผ้าที่คุณอนุทินจัดให้ที่กระบี่ก็ตามแต่ว่าความขัดแย้งในพักรัฐบาลน,นั้นลุกลามไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐเองหรือว่าความขัดแย้งระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือบรรยากาศความชื่นมืนที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่แล้วก็ร้องเพลงนะครับแนะนําให้ไปหาฟังที่หลังนะครับเพราะว่าถ้าฟังตอนนี้อาจจะ มีปัญหากับการกินข้าวนะครับได้เพราะว่าเสียงนายกไม่ได้เสียงดีเ,เสียงอาจจะคล้ายๆใจแอ่นในโดเรมอนนะครับเป็นอารมณ์เสียงประมาณนั้นนะครับเ,เรื่องของคุณปรีนาก่อนนะครับคุณปรีนาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขยันเปิดศึกกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ศาลไม่ให้คุณปรีนาทําหน้าที่กรรมธิการวิสามัญ ด้านงบประมาณโดยบอกว่าปรินานั้นโดนห้ามทําหน้าที่สสเนื่องจากมีคดีลุกป่าแล้วคุณชวนก็บอกว่าให้กรรมธิการเป็นวินิจฉัยกันเองนะครับหลังจากนั้นปรินาไกลคุปตามล้างตามเช็ดด่าคุณชวนไม่เว้นวายนะครับด่าคุณชวนว่าพูดจาส่งเดชนะครับจนกระทั่งทําให้คุณราเมศนะครับบอกแล้วว่าน่าจะมีการดําเนินคดีกับคุณปรินานะครับเช่นเดียวกับคุณสมบูรณ์ซึ่งบอกว่าขอให้คุณปรินาไปดูคดีลุกป่าของตัวเองให้ดีดีกว่าจะมาโจมตีคุณในชวนในลักษณะนี้ วันนี้คุณปรินาไกลคุบไม่หยุดในการโจมตีคุณชวนหลีกภัยและคุณดาเมศโคศกประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเลขาประธานรัฐสภาด้วยนะครับปรินาออกมาบอกว่าดูแล้วคุณชวนเนี่ยไม่ควรจะเป็นประธานสภาต่อไปคนที่ควรจะเป็นประธานสภามากกว่าคือคุณสุดชาติตันเจริญรองประธานสภาจากพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับคุณปร,รินานะครับแล้วก็มีการพัดพิงไว้ว่าคนบางคนอายุมาก แต่ดื้อกว่าเด็กหัวรุนแรงพอแตะปุ๊บริ้วล้อเดินออกมาปับ๊บสร้างภาพเป็นคนดีพูดจานุ่มนิ่มที่แท้แค่นักเลงใช่หรือไม่นะครับแล้วก็ บอกต่อไปว่าตอนนี้นะครับคุณดาเมศนั้นโดนปรินาแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วแล้วปรินาบอกว่าต่อไปก็จะแจ้งความคุณชวนขอให้คุณราเมศไปเป็นทนายความให้คุณชวนไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ในพักมาขอปรินาเดี๋ยวจะแฉกันต่อเช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรประชาธิปัตย์ควรส่งคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านเกษตรมาทํางานกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นก็ดา่าตั้งแต่คุณชวนร,รวมถึงการด่าไปยังรัฐมนตรเีเกษตรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนของประชาธิปัตย์นะครับเลขาพักเช่นเดียวกับคุณจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับที่คุณปรนีนาบอกราคาข้าวตกต่ำเป็นเวลานานนะครับกลายเป็นความผิดคุณจุลินไม่ใช่ความผิดพลเอกประยุทธ์และคุณปรีนาประกาศนะครับว่าขอให้ประชาธิปัตย์นั้นเอารัฐมนตรีคนปัจจุบันออกไปได้แล้วนะครับ คุณจุรินไม่เหมาะจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณชวนนั้นก็อาจจะไม่เหมาะในการเป็นประธานสภาต่อไปดังนั้นเพียงวันเดียวพลังประชารัฐได้ออกมาไล่คนสําคัญของพักประชาธิปัตย์ออกจากรัฐบาล3รายนะครับคือคุณจุรินคุณเฉลิมชัยนะครับแล้วก็คุณชวนก็ถูกคุณปรินาโจมตีกล่าวหาอย่างรุนแรงถึงขั้นประกาศว่าจะมีการแจ้งความกับคุณชวนซึ่งก็ไม่รู้ว่าแจ้งความข้อหาอะไรนะครับพักพลังประชารัฐเองในสถานการณ์ในพักเป็นอย่างไรยังคงเดินหน้า สู่ความขัดแย้งกันต่อไปนะครับวันนี้ในการไปเตรียมการประชุมคอรมอสัญจรซึ่งรัฐมนตรีนั้นก็อยู่กันที่โรงแรมหรูที่กระบี่นั้น mm hmm. คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องสามิตรจะย้ายออกจากพัก นะครับคุณสมศักดิ์ปฏิเสธว่าสามิตรไม่มีแนวคิดในการย้ายออกจากพักนะครับแต่ยอมรับว่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐนั่นก็คือคุณธรรมนัทนั้นเป็นหนึ่งในชนวนปัญหาของพักนะครับนี่คือคําพูดของกลุ่มสามิตรเองนะครับว่าคุณธรรมนัทนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในพัก นะครับแต่ว่าจะปฏิรูปพักอย่างไรนะครับตอนนี้ก็มีการพูดกันว่าคุณพรีรพันธ์สาลีรัตวิภาคคนของพลเอกประยุทธ์นั้นก็อาจจะมานําแนวทางในการปฏิรูปพักเพื่อปลดอํานาจพักจากคุณธรรมนัดดังนั้นรัฐบาลวันนี้เองนะครับภายใต้ความคลื้นนะครับสนุกสนานนะครับไปนอน โรงแรมหรูนะครับก่อนจะประชุมครมรสัญจรแล้วก็ร้องเพลงนะครับก็เกิดแต่เรื่องยุ่งของรัฐบาลนะครับสอสอรัฐบาลไล่คุณชวนไล่รัฐมนตรีปรชะาฉะิปัตดออกจากคอรมอรขนาดเดียวกันพลังประชารัฐก็ออกมาโจมตีกันเองเป็นสภาพของการเมืองที่ยังคงตกต่ำต่อไปนะครับ